ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ Weekly C3 ในวันนี้ซีพาคุณผู้ชมมาดูการนับถอยหลังเพื่อเปิดตัว The New iPad หรือ iPad 3 iPad เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะคะในประเทศไทยซึ่งวันนี้ก็เป็นของทางฝากของ TrueMove Edge นั่นเองค่ะจริงๆต้องบอกว่าการเคาท์ดาวน์เปิดตัวนี้นะคะก็คือ300คนแรกที่ได้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์แล้วว่าจะรอรับ iPad ในวันนี้คนเยอะมากๆแล้วก็ดูแล้วกระแสข่าวลบบ้างเกี่ยวกับ iPad 3พวกแบตร้อนเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดเลยค่ะI've tried playing it cool, but when I'm looking at you, รอนานไหมไม่นานเนาะรู้สึกว่าไม่นานครับผมใช้ iPad 2อยู่แล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับในประสิทธิภาพของมันแล้วก็พอ iPad 3ออกมารู้สึกว่ามันอัปเกรดกว่าเดิมเยอะมากก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็น iPad 3ครับก็ยังไม่เคยใช้ iPad นะฮะแต่ว่าเห็นเพื่อนใช้ iPad 2กันมากมายนะฮะก็เลยเห็นไอ้ New iPad ออกมาใหม่ก็มันเจ๋งกว่าเยอะก็เลยตัดสินใจรีบมาซื้อก่อนใครเพื่อนนะครับคือวันนี้มารอคนแรกๆเพราะว่าจะได้เอา iPad ให้ลูกๆให้ลูกใช้งานครับเพราะว่าลูกชายเขาเคยใช้กันอยู่แล้วก็ตัวมีเทคโนโลยีมาใหม่โดยเฉพาะไอ้ความคมชัดของตัวโปรแกรมครับที่มาใหม่กับหน้าจอเราก็ปกติใช้ iPad 2อยู่แล้วครับแต่เห็นว่าออกของใหม่แล้วมันดูมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมก็อยากจะเปลี่ยนมาใช้ของใหม่ส่วนใหญ่จะใช้บันทึกพวกเกี่ยวกับตารางงานนะครับแล้วก็ใช้ดูหนังฟังเพลงบ้างแต่ก็ดูไม่เป็นปัญหากับผู้ซื้อเลยค่ะเอาเป็นว่าเรื่องของแท็บเล็ต PC นี้ได้รับความนิยมมากขึ้นทุกวันส่วนหนึ่งนะคะที่เชื่อว่าเป็นเรื่องของระบบเครือข่าย 3G ในประเทศไทยที่ตอนนี้เริ่มแพร่หลายกันมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าคนจะเอาไปอ่านไปเขียนไปรับข้อมูลข่าวสารต่างๆไปจนถึง UTV แต่ว่าในวันพรุ่งนี้ที่จะมาพูดถึงเรื่องของแพ็กเกจต่างๆที่คุณใช้งานว่าคุณจ่ายไปในระดับราคาเท่านี้แล้วสิ่งที่คุณ